เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับชาร์ลอตต์อันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า YouTube สาย4นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแพทนี้ได้ถูกบัฟมาด้วยนะทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากดูการเดินเกมของชาร์ลอตต์กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไฟเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเอาละคลิปนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องชาร์ลอตต์อันดับ1กันนะครับถามถึงเทคนิคการเล่นนะครับการคอมโบการออกของนะครับแล้วก็การเดินเกมต่างๆเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับเล่นชาร์ลอตต์ไปทั้งหมด515เกมอัตราชนะ 61% นะครับเรามาดูเซตรูนไอเทมพลังแฝงของชาร์ลอตต์อันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นออนสล็อต10เม็ดนะครับสีม่วงแอสซัสซินเนต10เม็ดส่วนสีเขียวก็จะเป็นดราก้อนคลอ10เม็ดนะครับเป็นรูนเจาะร้อยพื้นฐานนั่นเองเนาะส่วนพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเดธเพลทดูเอลนะครับหรือเรียกกันว่าพลังแฝงดาบปักนั่นเองนะครับผมมาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับดาบวีคเดอะเอจิตไกอาสแตนดาร์ดนะครับมูรามาสะแล้วก็ปิดท้ายด้วยชิลด์ออฟเดอะลอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของชาร์ลอตต์อันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม ROV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า 150,000 คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไลท์รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับชาร์ลอตต์อันดับ1แล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อพีนะครับผมอายุ19ก็เป็นชาร์ลอตต์อันดับ1นะครับก็เรียกได้ว่าแพทนี้เราจะเจอชาร์ลอตต์บ่อยมากนะครับฮีโร่มันโดนปรับอะไรมาไหมครับสกิล2เนี่ยลดคูลดาวน์ไว้ขึ้น 1% 1วิดื้อๆเลยนะครับผมแล้วก็อันติเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ชาร์ลอตต์มันเก่งขึ้นเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยสกิลมันจะหน่วงๆช้าๆครับแต่ว่าเกมได้ปรับทำให้แบบมันพิวขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบขึ้นมาโกงเลยเรียกได้ว่าเป็นเทียเอสเลยไหมของออฟเลนเทียเอสเลยครับเทียเอสเลยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับใครที่กำลังหาแนวทางการเล่นชาร์ลอตต์นะครับโอเคมาคำถามแรกแล้วทำไมน้องพีถึงคิดจะมาปั้นตัวนี้ล่ะครับจริงตัวมันสนุกอะครับแบบมันให้ฟีลลิ่งเหมือนเราคล้ายๆเหมือนเล่นนาคอเล่นหยานะครับเพราะว่าไอ้ตัว2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนผมเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นตัวที่แบบมีสกิลพิ้วซิกแซกแบบมีดูดเลือดอะไรมันก็แบบเล่นง่ายแล้วมันกดได้เกือบทุกเกมเลยครับไหลได้ด้วยเนาะตัวนี้ใช่ครับผมมันเลยสนุกแล้วเกมนี้ที่ส่งมาอยู่ในแรงค์ซูพรีมประมาณกี่ดาวครับน่าจะขึ้น60ดาวนะครับเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ตึงพอควรเลยนะครับคิดว่าเกมไหนเนี่ยควรหยิบชาร์ลอตต์มาเล่นครับจากประสบการณ์ผมว่ามันกดได้เกือบทุกเกมแล้วครับยกเว้นจะเจอตัวที่แบบตัวแก้ทางเยอะๆก็ไม่ควรหยิบมาแล้วอย่างเช่นเอเรนดอร์ฮายาเตะฟินิกผีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ฟอเรนติโน่ต้องแบนนะครับคนจะเล่นชาร์ลอตต์นี่ต้องแบนฟอเรนติโน่เท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันสู้ไม่ได้เลยโอ้มันแพ้ทางเลยใช่ไหมแบบ 100% เลยครับผมอย่างเช่นในเกมนี้ผมจะเจอเป็นเอเรนดอร์ซึ่งเล่นยากมากครับผมเพราะว่าแรงสูงเนี่ยเขาจะชอบปั๊มออฟเลนแต่ว่าเกมนี้ผมกดมากับป่าก็เลยแบบให้เขามาคอยช่วยรับเลนอะไรเงี้ยอ๋อมา2ใช่ไหมใช่ครับมา2ครับผมเล่นชาร์ลอตต์เนี่ยแบบตัวมันเอามาโซโล่แรงยากครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนที่แบบรู้ใจอ่ะเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าแบบเราจะเล่นสุดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวของชาร์ลอตต์เนี่ยถ้าแบบเล่นเป็นเมนจริงๆอ่ะน้องเขาสามารถยืนคำให้เพื่อนแบบ 1-5 ได้เลยแต่ต้องมีคนตามนะโอ้ 1-5 ยื้อให้เพื่อนเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ครับยืนได้นานมากครับแล้วมีเทคนิคการเทรดเลนไหมครับตัวชาร์ลอตต์เนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลต่อเขาเรื่อยๆครับเพราะว่าระยะสกิล1กับสกิล2เนี่ยมันไกลมากครับก็คือแบบค่อนข้างง่ายเราก็จะเทรดเลนสบายอยากรู้พาสซีฟแล้วก็สกิลครับเนื่องจากฮีโร่ตัวนี้เข้ามาใหม่ด้วยเริ่มจากพาสซีฟก่อนนะครับพาสซีฟของชาร์ลอตต์เนี่ยมันจะมีเป็นการเก็บสแต็กนะครับผมสามารถเก็บได้3สแต็กซึ่ง2สแต็กแรกเนี่ยมันจะทำให้ชาร์ลอตต์เนี่ยเหมือนจะตีไวขึ้นนะครับผมแล้วก็สกิลจะไวขึ้นนะครับผมอย่างเช่นสแต็กของสกิล1เนี่ยมันจะปาเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็สแต็กของสกิล2เนี่ยถ้าเราใช้โดนฮีโร่หรือศัตรูหรือไม่โดนเลยเนี่ยมันจะสกิลคูลดาวไวขึ้นครับก็คือแบบเหมือนไม่มีคูลดาวครับสำหรับสแต็กของสกิล2อ๋อครับผมส่วนสแต็กของสกิล3เนี่ยอย่างเห็นในภาพเลยครับมันจะยกขึ้นนะครับผมมันจะลดดาเมจแล้วก็มีน็อกอัพก็เป็นแบบว่าเป็นตัวช่วยในการต่อคอมโบ
แล้วก็หลังสแต็กครบ3เนี่ยชาร์ลอตเนี่ยจะตีเป็นแบบเข้าโหมด7 Star Sword ครับหรือว่าแบบเป็นลัมพาสซีฟเนาะซึ่งการลัมพาสซีฟเนี่ยมันจะสโลว์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงนะครับผมพาสซีฟเนี่ยมันเลยโกงแล้วแบบสิ่งที่โกงอีกหนึ่งอย่างก็คือมันลดดาเมจด้วยก็คือแบบว่าถ้าเราลัมพาสซีฟได้2รอบติดเนี่ยมันก็จะลดดาเมจได้รัวๆเหมือนเราลดดาเมจ2ครั้งบวกกับลดดาเมจจากอันติด้วยก็คือสามารถลดดาเมจได้3ครั้งเลยนะซึ่งมันโกงตรงนี้มากมันก็จะเลยทำให้แบบชาร์ลอตเนี่ยอึดแล้วก็แบบยืนให้เพื่อนได้นานอะไรอย่างนี้อย่างที่น้องบอกนะครับมันสามารถค้ำไฟได้5ตัวเลยนะเหมือนโอเมน2เลยไหมเหมือนเลยครับแต่อยู่ได้นานกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีดูดเลือดด้วยอันนี้ผมอธิบายพาสซีฟเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสกิลหนึ่งครับผมก็เหมือนปาดอกครับผมปาดอกเข้าไปเนี่ยชาร์ลอตจะวิ่งไวขึ้นถ้าเราปาโดนศัตรูหรือว่าคีฟแต่ถ้าปาไม่โดนเนี่ยก็จะแบบมันจะวิ่งไม่ไวขึ้นนะมันจะไม่ใช่โหมดพาสซีฟส่วนสกิล2เนี่ยจะเป็นการพุ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันจะดูดเลือดประมาณนี้ครับผมส่วนอันติเนี่ยก็เหมือนที่ผมอธิบายกับพาสซีฟไปคือถ้ามีพาสซีฟเนี่ยมันจะน็อกอัพถ้าไม่มีพาสซีฟมันจะไม่น็อกอัพนะครับก็พยายามทำให้ชาร์ลอตเป็นร่างพาสซีฟนะครับมันจะมีข้อดีขวาเนาะได้ครับผมมันจะเก่งตรงใช้พาสซีฟนี่แหละอยากรู้ข้อดีข้อเสียของชาร์ลอตครับที่เราเล่นมาข้อดีคือตัวน้องเนี่ยมันคิ้วมันสามารถยืนค้ำไฟให้เพื่อนได้นานแล้วก็แบบเป็นตัวที่แบบว่าถ้ามีทีมมากดด้วยเนี่ยจริงๆก็แบบเป็นตัวแบบว่าตัวแบกตัวหนึ่งนะครับผมในมุมมองของผมนะแต่ว่าถ้าแบบมันจะมีข้อเสียอยู่คือตัวมันเนี่ยถึงจะพิ้วหรือว่ามีดูดเลือดหรือลดดาเมจเนี่ยแต่ว่าตัวน้องเนี่ยสกิลเขาช้าครับสกิลมันจะไม่ค่อยแบบซิกแซกเท่าไหร่เหมือนนาคอสอะไรแบบเนี้ยทำให้เพทางตัวพิ้วเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเลนดอร์ไฮยาเตหรือว่าฟินิกซ์ฟอเรนติโนอะไรประมาณเนี้ยตัวน้องเขาจะรับมือยากครับผมก็ไม่ควรหยิบมาถ้าเจอตัวละครประมาณนี้ครับก็พูดถึงตัวแพ้ทางเนาะมาถึงตัวชนะทางบ้างครับสำหรับเรานอกเหนือจากที่ผมบอกว่าแพ้ทางคือเล่นได้ทุกตาแล้วครับสามารถกดได้ทุกตัวเลยไหวหมดเลยใช่ไหมยกเว้นตัวที่เราแพ้ใช่ครับผมเห็นงี้คือชาร์ลอตเนี่ยสามารถไล่ฆ่าเรียวม้าได้เลยนะแบบว่าถึงเรียวม้ามันจะเก่งด้านระยะนะครับผมแต่ชาร์ลอตมันก็เก่งด้านระยะเหมือนกันแล้วชาร์ลอตเนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมกลางหรือเลทครับต้นกาครับผมลีดเกมเนี่ยจะเริ่มมีแบบมียากๆบ้างแล้วเริ่มยากกันเนาะใช่ครับผมแต่ก็ยังเล่นได้อยู่พี่เห็นที่เราออกเมื่อกี้ครับเราออกเป็นถุงมือรถคูดาวมา2ชิ้นนี่เป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยพี่ผมซื้อของผิดอ้าวเหรอใช่เพราะว่าในเซตเนี่ยมันจะออกเป็นเอจิสกับฟอสเคมเนาะมันก็เลยจะมีไอ้ถุงมือนั้น2ชิ้นแต่ว่าออกมาก็ไม่เสียหายครับมันก็จะมีโลคูดาว 20% แล้วทำไมถึงเลือกอัพเป็นสกิล2นำเหรอครับสกิล2เนี่ยถ้าเราปาสกิล1โดนใช่ไหมมันก็จะเป็นพาสซีฟของสกิล2ซึ่งมันจะทำให้ชาร์ลอตเนี่ยสกิล2คูดาวไวขึ้นครับปึ๊บเห็นไหมคูดาวไววีเดียวไวมากนะครับใช่เดี๋ยวก็พุ่งรู้สึกเหมือนจะดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะได้ดูดเลือดด้วยนะครับก็คือแบบว่าชาร์ลอตอยู่ในโหมดพาสซีฟคือมันจะดีเป็นสกิลอัปเกรดทุกอย่างอันนี้ชิ้นแรกเราขึ้นเป็นดาบอย่างนี้เลยเหรอครับดาบบิ๊กใช่ครับใช่ก็พี่ก็จะเห็นเซตไอเทมน้องเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบบิ้วออกไปทางแทงๆด้วยนะครับมันถ้ามันออกฟูลดาเมจมันไม่ดีหรอคือดาเมจของชาร์ลอตอะมันไม่ได้แรงครับมันแรงจากเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งลัมพาสซีฟเนี่ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงแต่ว่ามันต้องแบบยืนนานๆหน่อยต้องแบบจ่ายสกิลจ่ายดาเมจไปเงี้ยซึ่งชาร์ลอตมันบางก็เลยออกเป็นแทงค์ดีกว่านะครับใช่ครับผมออกฟูลแทงค์แล้วก็แบบมีดาเมจแค่จอกเกราะกับดาบดิมเนเชอร์ก็พอครับผมแค่นี้ก็น่าจะโกงมากแล้วไหนไฟก็จะยืนให้เพื่อนได้นานขึ้นด้วยเนาะใช่ครับแล้วที่เราเล่นมาเนี่ยเราชอบระหว่างป่าหรือว่าออฟครับส่วนตัวผมชอบเล่นเอาไปฟาร์มนะเพราะว่ามันได้เดินเกมแล้วก็แบบไอเทมมันครบไวครับซึ่งถ้าแบบเรามาโคต้นเกมเนี่ยคือมันเก่งมากครับผมแต่ว่าข้อเสียของการเอาไปฟาร์มคือไม่มีฟิกเกอร์ต่อท่าคอมโบเฉยๆแล้วก็จะ
เดินได้ทั่วนะครับไม่ต้องอยู่ในเลนเนาะอยู่ในเลนก็เสี่ยงโดนปั๊มอีกถ้าเรามาโซโล่ใช่ไหมใช่ครับผมโดนปั๊มเลนคือเลนยากมากอยากรู้เทคนิคการเล่นชาร์ลอตของน้องครับมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคก็คืออยากเล่นให้เก่งเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องแบบเวลาเล่นชาร์ลอตเนี่ยมันต้องมีชั้นมีเชิงครับผมตัวน้องเนี่ยแบบมันไม่ใช่ตัวที่แบบต้องเอาหน้าไปยัดเขาหรือว่าไปใส่เขาแบบจังๆอ่ะคือแบบว่าเทคนิคการเล่นก็คือเราจะปาสกิลตอดเขาไปเรื่อยๆนะครับผมแบบสกิลเข้าสกิลออกเว้นระยะคล้ายๆเรียวมะอ่ะครับพอแบบว่าพอเราสแต็กครบหรือว่าแบบฝันของข้ามเลื่อนโลพอแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแบบหนึ่งๆกับเขาได้เลยเพราะว่าชาร์ลอตตอนลำพาสซีฟเนี่ยมันโกงเขาก็จะสู้ยากอะไรแบบนี้ก็จะแบบค่อยๆยับนะครับค่อยๆยับดาเมจไปเนาะแล้วก็ออกใช่ครับอย่างช็อตนี้เนี่ยคือพลาดหนักตรงที่ชาร์ลอตเนี่ยมันจะคล้ายๆฟลอเรนติโน่ตรงที่ถ้าปาดอกไม่โดนก็ลำไม่ได้หรือเล่นไม่ได้คือแบบว่าไอ้ช็อตนี้เนี่ยผมแบบมาปิดมาช่วยรับปาใช่ไหมแต่ว่าผมออกเองไม่ได้เพราะว่าปาสกิลหนึ่งไม่โดนซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันทำให้วิ่งไวขึ้นไงแต่ถ้าเราปาไม่โดนก็คือแบบเหมือนตัวเราขาตายเลยครับบูดเลยใช่ใช่ถ้าปาหนึ่งโดนมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะเป็นร่างพาสซีฟเนาะใช่ครับผมสกิลหากินเลยแต่ช็อตนี้แบบก็เสียวๆอยู่นะเสียวโดนจบเนี่ยใช่แรงสูงๆก็แบบว่าพลาดแล้วแบบว่าโอกาสแพ้ไวมากเพราะว่าแพทนี้เนาะคีบมันเดินไวขึ้นจริงครับพี่ไปลองเล่นมานี่ไอแวนการ์ดเดินไวมากนะครับเหมือนแพทล่าสุดเนี่ยเขาจะบัฟให้ปรับให้มันวิ่งช้าลงหน่อยนึงมั้งแต่มันก็ยังไวอยู่รวมๆก็ยังไวอยู่นะครับแรงสูงนี่พลาดไม่ได้นะครับคือถ้าพลาดหน่อยเดียวเนี่ยบาแหลกแตกนะครับหนักสุดก็คือโดนจบได้เลยเนาะใช่ครับเกมนี้คิดว่าความยากง่ายเป็นยังไงครับสำหรับเราจริงๆผมคิดว่ามันควรจะเล่นยากตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับผมเพราะว่าเขาหยิบเอเลนดอร์มาเนาะซึ่งชาร์ลอตเนี่ยแพ้แบบ 100% เลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยมาปั๊มเลนผมก็เลยแบบยังพอได้เล่นอยู่อะไรประมาณนี้ยังพอได้เล่นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อโชคดีของผมอยู่นะในแมตช์นี้เพราะว่าปกติเวลาผมเล่นชาร์ลอตเจอเอเลนดอร์เนี่ยเหมือนผมรอเพย์อ่ะแพ้หนักมากนะครับคนดูถ้าแบบอยากลองเล่นก็เห็นเอเลนดอร์นี่อย่าไปกดนะทุกคนมีอะไรอยากจะบอกถึงคนดูที่กำลังอยากลองเล่นชาร์ลอตไหมครับเพราะว่ามันก็ที่ฟังมาต้องอาศัยความชำนาญด้วยนะใช่ครับผมตัวมันต้องฝึกหน่อยนะครับผมก็ใครที่อยากลองเล่นชาร์ลอตลองได้ครับผมเป็นตัวละครที่สนุกนะเล่นได้เกือบทุกเกมเลยอย่างเงี้ยก็ตัวน้องเขาเก่งแหละนะครับผมก็แบบบางคนยังอาจจะไม่ค่อยยอมรับอยู่เพราะแบบยังมองว่าตัวน้องเนี่ยยังเป็นตัวที่อ่อนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราเล่นเป็นจริงๆเนี่ยเราจะเปิดใจได้เลยว่าแบบตัวเขาเก่งมากจริงๆจนเอาขึ้น CS ได้หลายคนก็แบบยังมีภาพจำตอนที่ชาร์ลอตเข้ามาแรกๆนะครับก็ยังไม่ค่อยนิยมเนาะเข้ามาแรกๆเนี่ยยังตรงพูดตรงๆว่ามันยังอ่อนจริงๆนะครับผมเพราะว่าสกิลก็ช้าแล้วก็แบบเบาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบหลังจากที่ถูกปรับมาเนี่ยมันก็โกงขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเราเรียกได้ว่าเป็นตัว TS เลยนะครับน่ากลัวนะทุกคนตายยากด้วยนะครับในวงไฟเนี่ยครับผมช็อตนี้เนี่ยผมมารับเพื่อนแต่ว่าผมคอมโบต่อไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวเอเลนดอร์เนี่ยมันเพ้แล้วเขาสกิล2เนี่ยสามารถลบโปรเจกไทล์ได้ซึ่งสกิล1ของชาร์ลอตเนี่ยสามารถโดนเอเลนดอร์ลบทิ้งได้ช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมถึงคอมโบไม่ได้แล้วก็ตายเลยเอลันดอแพทนี้ก็สกิล2ปรับมาให้ล้างพวกนี้ได้ด้วยนะครับโกงเลยใช่ครับผมใช่ชาร์ลอตเลยเพ้แบบตรงนี้เลยคอมโบไม่ได้เลยถ้าแบบว่าสกิล1เราโดนลบคือแบบว่าสกิลหลักในการคอมโบของชาร์ลอตเนี่ยเราต้องเริ่มจากสกิล1ก่อนตลอดเพราะว่าปาสกิล1ไปเนี่ยคูลดาวน์ของสกิล2มันจะไวขึ้นซึ่งถ้าเราเริ่มจากสกิล2ก่อนเนี่ยมันจะคอมโบช้าแล้วก็ไม่พิวครับผมก็ส่วนใหญ่ชาร์ลอตเนี่ยเขาจะเริ่มจากสกิล1กันแทบตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาสกิล1เราโดนลบออกเนี่ยนอกจากเราจะวิ่งช้าแล้วเนี่ยเราก็สกิล2ไม่มีคูลดาวน์คอมโบช้าคอมโบยากอะไรเงี้ยมันก็แบบจะดูยากไปหมดเลยนะครับใช่แล้วก็ไฟก็เปิดด้วยสกิล1เนาะโหแต่รูปเกมนี้ถือว่าเป็นทรงๆเกมตามเนาะใช่เล่นยากเกมนี้ได้ความรู้เยอะนะครับเป็นซูพีมช่วงต้นซีด้วยนะก็เจอแบบคนเป็นงานเยอะนะครับแล้วไอเทมนะครับไอเทมที่ฟิกสำหรับตัวของชาร์ลอตเนี่ย
มีไอเทมอะไรบ้างครับที่น้องจะออกทุกเกมเลยคีย์ไอเทมเนี่ยอาจจะเป็นดาบดีนิเมเช่ครับผมต้องมีนะครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแบบฟิกๆนะครับผมน้องเขาจะเปลี่ยนเซตไปตามดาบอย่างเช่นเจอตัวหนาเยอะเราก็จะใช้เจาะเกาะเป็นวุลามาสะหรือว่าถ้าแบบหนาไม่เยอะแล้วแบบเราต้องการคูลดาวไวๆความอืดมีเลือดออกสเปียร์เอาลังกีนูนมาครับผมส่วนไอเทมกันเวทเนี่ยถ้าเวทเขาไม่แรงหรือไม่เยอะมากพอเนี่ยผมแนะนำให้ออกไกอาครับผมเพราะว่าไกอาเนี่ยเวลาโดนโจมตีมันก็จะเด้งเลือดนะครับผมแล้วก็ตัวน้องเนี่ยเขาจะพิวขึ้นตัวน้องเนี่ยสกิลหากินเนี่ยยิ่งเป็นดูดเลือดอยู่แล้วมีไกอาเด้งเลือดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นอะไรประมาณนี้ในเทมที่ถูกกับชาร์ลอตด้วยนะครับอันนี้ใช่ครับผมแล้วก็อีกไอเทมนึงเนี่ยออกเกือบทุกเกมเลยก็ได้ครับอย่างบอสเคปก็ผมก็เห็นเขาออกกันแทบทุกคนเนาะมันมีสโลว์ครับผมมันก็จะคอมโบง่ายขึ้นก็จะแบบเข้าไปถึงตัวอีกฝั่งง่ายนะครับเพราะว่าเราก็ปาหนึ่งเปิดอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมอ๋อผมลืมบอกเคียร์เทมเนี่ยมันก็ควรจะมีดาบอินิเมชั่นกับฟอสเคปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสโลว์เนาะน้องเนี่ยคอมโบของเขาอ่ะคือสกิลของเขามันพิ้วแต่มันช้าเพราะงั้นเอามาสโลว์เนี่ยมันก็จะคอมโบง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ช็อตนี้น้องเขาก็มาล้วงเอลสุนะครับคือต้องเล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าสามตัวอีกฝั่งเนี่ยเขาจะจบนะครับต้องตัดแครี่ก่อนผมว่าผมลืมบอกสกิลอันตีอีกสกิลอันตีเนี่ยมันมีล้างซีซีด้วยนะครับลืมบอกนอกจากจะลดดาเมจแล้วมันมีล้างซีซีด้วยดีมากนะครับอันนี้สกิลล้างซีซีช็อตนี้ก็ก๊อตขึ้นแล้วนะครับเป็นแบบไฟวัดได้เลยเนาะก็แลกกันไปโอ้แต่แบบสู้ยากจริงนะเกมนี้ใช่เล่นยากมาสู่4เลยนะครับแล้วพลังแฝงเนี่ยมันใช้ได้กี่แบบครับตัวชาร์ลอตผมว่าสกิลพลังแฝงดาบปักน่าจะเป็นพลังแฝงที่ดีที่สุดแล้วครับมีแบบแนะนำเป็นดาบปักอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับแนะนำเป็น Desolate Duel ครับผมแล้วก็พลังแฝงที่สำคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นMind of Force ก็แบบมันสามารถพลิกไฟได้1ไฟเนาะแล้วก็ไอ้ Minion Q นะครับผมมันทำให้เราเคลียร์คิวไวเพราะว่าชาร์ลอตเนี่ยตอนต้นเกมมันเคลียร์คิวช้าถ้าเราสกิล2ก่อนเขาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบคือ Mind of Force เนี่ยถ้าเรากดดีๆนะครับเกมพลิกได้เลยเนาะแบบว่าอีกฝั่งเขาอันติมายัดเราแล้วเรากดแข็งเนี้ยก็จะมีโอกาสส่วนได้นะครับอันนี้ก็แบบโปรเพลเยอร์หลายๆคนชอบเอามาใช้ในแข็งด้วยนะครับเป็นพลังแฝงที่ดีที่สุดละจะเซตเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าใครแบบมั่นใจในตัวเองเนี่ยเอาพลังแฝงสายรองเป็นสีเหลืองก็ได้ครับเน้นดาเมจครับผมแล้วแต่ชอบส่วนของรูนนะครับรูนผมแนะนำเป็นจกร้อยครับผมตรงกลางเนี่ยจะเป็น Assassinate แนะนำรูนเซตนี้เลยครับไม่มีรูนอื่นแล้วก็เป็นจกร้อยพื้นฐานนะครับอันนี้ไฟเตอร์หลายๆตัวก็จะใช้รูนนี้กันเนาะอันนี้ดวลกับเอรันดอร์นะครับมีเพื่อนมาคอยช่วยนะถ้าไม่มีป่ามาช่วยปิดนี่ผมไม่ไหวฮะซื้อไม่ได้อันนี้คือคอเกมกับป่าให้มาช่วยปิดเอลันดอร์ก็ข้อดีกดกับเพื่อนนะครับก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะมีฮีโร่ที่เราคอมโบอยากคอมโบด้วยไหมหรือว่าตอนนี้ยังไม่ค้นพบรู้สึกจะยังไม่มีให้ผมหรือถ้าสิ้นคิดหน่อยก็มิงครับยืนได้ทั้งวันในนี้เดินคู่กันเลยนะใช่เกมมาสู่4มากนะครับตอนนี้ก็วัดกันละเงินไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะครับตอนนี้วัดสกิลเฮเต็มกันหมดแล้วฮะทีมเบิร์กนะครับอันเนี้ยก็ถือว่ารับได้นานอยู่นะครับใช่อันนี้คือไล่ให้เพื่อนนานมากนะชาร์ลอตคือพิ้วเลยพิ้วจริงนะครับตรงกลางจบได้หรือเปล่าช็อตนี้เอรันดอร์เขาก็เล่นเป็นนะทุกคนแบบยูบัฟอยู่นะแต่ก็ไม่รอดนะครับจบเลยไหมตอนนี้จบเลยฮะเป็นไฟชี้ชะตาของแรงนี้แล้วเล่นมา20นาทีแล้วตึงมากนะครับ
จบไปครับดาวที่60นะทุกคนพี่ลืมถามเลยคอมโบมันมีกี่แบบไม่ตายตัวครับผมแต่ว่าคอมโบหลักๆเนี่ยจะเริ่มจากสกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็อันติแล้วก็ตีพาสซีฟอันนี้คือคอมโบแบบมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าชาร์ลอตเนี่ยสามารถเลี้ยงสแต็กได้ถึง5สแต็กเลยนะคือสแต็กของชาร์ลอตเนี่ยมันจะมี3สแต็กแต่ว่าเราจะเพิ่มได้อีก2มันจะทำถ้าเพิ่มอีก2เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถลำเซเว่นสตาร์ซอสได้2ครั้งก็จะลดดาเมจได้รัวๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดรัวๆประมาณนี้แต่แบบว่าอีกคอมโบนึงคือเป็นคอมโบแบบดักพุ่มถ้าเราต้องการรีบใช้สกิลล้วงไวๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มจากสกิล2อันติแล้วก็1แล้วก็ตีพาสซีฟประมาณนี้ครับผมแต่ว่า F5 เนี้ยมันใช้ยากเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันจะไม่ลดคูลดาวอยากให้คนดูเห็นภาพอย่างเลยรบกวนอัดมาได้ไหมแบบว่าโหมดฝึกซ้อมหลังไมค์แล้วกันเดี๋ยวพี่มาเพิ่มให้ถ่ายคลิปเนาะคนดูอาจจะยังไม่เห็นภาพนะถ้าแบบปากเปล่าโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้น้องพีฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมช่องทางติดตามจะเป็น YouTube กับ TikTok ทรายซีนะครับผมจะเป็นชื่อทรายซีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหลายคนก็น่าจะรู้จักน้องเขาอยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นยานกับนาคอสเมสซ้มด้วยนะครับใครแบบอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะครับน้องเขาไลฟ์สตรีมช่วงวันไหนบ้างครับเป็นคนที่ไม่มีตารางสตรีมเลยครับแบบว่าอยากมาก็มาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสามารถรอติดตามคลิปได้ครับผมเพราะว่าผมก็มีแพลนจะทำคลิปสอนเล่นชาร์ลอตต์แบบละเอียดอยู่แล้วนะครับผมก็ใครที่อยากได้ข้อมูลหรือว่าเทคนิคการเล่นชาร์ลอตต์แบบละเอียดมากกว่านี้แบบว่าหลายๆเกมมากกว่านี้ก็ติดตามช่องผมได้ครับก็ไปติดตามนะครับน้องเขานี่เป็นผู้เล่นป่าแล้วก็ออฟเลนนะทุกคนเป็นตัวแบบตัวเมตาทั้งนั้นเลยนะครับอย่างนาคอสด้วยครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพีมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ